สวัสดีครับผมตั้มทามยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับการต่อภาษีต่อพรบนะครับกับร้านสะดวกซื้อนะครับ 7-Eleven นะครับซึ่งขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับจะสะดวกแค่ไหนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับครับผมกับการต่อพรบแล้วก็ต่อภาษีรถยนต์นะครับที่ 7-Eleven นะครับเอกสารที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมไว้นะครับก็คือนะครับบัตรประชาชนนะครับของคนขับนะครับตัวจริงนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนรถนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับก็ที่เอาสำเนาทะเบียนรถไปเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้สแกนไม่ได้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาไปดูเพื่อที่จะกรอกข้อมูลลงกับที่พนักงานเขาจะกรอกข้อมูลนะครับก็คือมันก็จะมีเลขตัวถังทะเบียนรถนะครับแล้วก็สีรถแล้วก็ชนิดของรถยนต์นะครับว่าเจ็ดที่นั่งหรือว่าเกินเจ็ดที่นั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับก็คือการต่อเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือต่อพรบแล้วก็ต่อภาษีนะครับเราจะต้องต่อพรบก่อนนะครับเมื่อเราเข้าไปหาเมื่อเราเข้าไปที่เซเว่นนะครับไปตรงเคาน์เตอร์สวิงนะครับเราก็ต้องแจ้งพนักงานว่าเราจะมาต่อพรบแล้วก็ต่อภาษีรถยนต์นะครับแต่ก็คือว่าทางพนักงานเนี่ยเขาก็จะทำต่อพรบก่อนนะครับก็คือมันต้องยังไงก็ต้องต่อพรบก่อนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราแจ้งพนักงานว่าเราจะมาต่อพรบนะครับพนักงานก็จะทำการถามเราว่าเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สำหรับเรานะครับเราเป็นรถยนต์เราก็แจ้งไปว่าเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกนะครับเขาก็จะให้เราเลือกประกันว่าเป็นประกันของอะไรของวิริยะของทิพยะของกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็คือเราก็แจ้งเข้าไปเขาก็จะเลือกให้เรานะครับแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าเลขตัวถังอะไรเราก็ถ้าเราไม่มีตัวเอกสารนี้นะครับเราสามารถดูในรถได้นะครับอย่างเลขตัวถังรถนะครับสามารถดูตรงใต้เบาะก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าดูตรงข้างหน้ารถก็ได้นะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถเราก็รู้อยู่แล้วนะครับของเราแล้วก็สีรถชนิดของรถนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรของเรานะครับในการกรอกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะให้เรายืนยันเอกสารนะครับด้วยการใช้บัตรประชาชนของเรานะครับสอดเข้าไปที่เครื่องนะครับสอดเข้าไปที่เครื่องนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็พอข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็เช็คข้อมูลของเราว่าถูกต้องตามข้อมูลเป็นจริงของเราหรือเปล่านะครับถ้าตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันนะครับเสร็จแล้วเมื่อยืนยันเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดปุ่มสีเขียวเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะเราก็จ่ายเงินนะครับในการต่อพรบนะครับก็คือค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ645.25 บาทนะครับก็คือนี่คือค่าใช้จ่ายในการต่อพรบนะครับนี่นะครับ645.25 บาทนะครับในการต่อพรบนะครับเมื่อเราต่อพรบเสร็จเรียบร้อยนะครับพนักงานก็จะพิมพ์เอกสารนะครับพรบของเรานะครับมาให้เรานะครับที่เรียบร้อยเราก็เก็บไว้ในรถนะครับเมื่อเราได้พรบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แจ้งพนักงานนะครับว่าเราจะต่อภาษีด้วยนะครับในการต่อภาษีนะครับทางพนักงานที่เซเว่นนะครับเขาก็จะเอาพรบของเรานี่นะครับมาสแกนต่อเลยนะครับมาสแกนต่อนะครับเพื่อที่จะทำเอกสารต่อภาษีนะครับเราก็แจ้งนะครับแจ้งชื่อที่อยู่นะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์พร้อมเบอร์โทรนะครับให้กับพนักงานนะครับพนักงานก็จะทำการกรอกข้อมูลนะครับในการต่อภาษีนะครับมันก็จะถามขึ้นมาว่าเรามีพรบอยู่แล้วไหมเราก็มันจะมีหัวข้อว่าทำพรบใหม่กับมีพรบอยู่แล้วนะครับเราก็บอกว่าเรามีพรบอยู่แล้วนะครับเราก็เอาเอกสารที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นะครับยื่นให้เขา
ใหม่อีกทีนึงเขาก็จะเอาบาร์โค้ดตรงนี้นะครับสแกนเพื่อต่อภาษีให้เรานะครับเราก็แค่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับให้เขานะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็จะกรอกข้อมูลของเราพอกรอกเสร็จปุ๊บเราก็จ่ายค่าต่อภาษีนะครับ 2,150 บาทนะครับในการต่อภาษีนะครับเมื่อเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานก็จะให้บินเรามานะครับเราก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เขาก็จะส่งนะครับแผ่นป้ายต่อภาษีนะครับภายใน1อาทิตย์นะครับเขาก็จะส่งมาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้กับพนักงานที่เซเว่นนะครับซึ่งเราก็รอครับรอแล้วราว1อาทิตย์นะครับเขาก็จะส่งมาให้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับซึ่งผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารครบทุกอย่างก็ง่ายดีครับก็ผมก็ไม่ต้องไปไหนครับก็คือก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะดวกสบายนะครับโดยที่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับเพื่อนๆในการต่อภาษีแล้วก็ต่อพรบ.นะครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับข้อดีข้อเสียในการต่อพรบ.แล้วก็ต่อภาษีที่ 7-Eleven นะครับก็คือข้อดีนะครับก็คือว่าการต่อแบบนี้นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถต่อภาษีต่อพรบ.ได้ที่ 7-Eleven นะครับก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับเอกสารก็ไม่ต้องมีเยอะมากมายครับก็สามารถทำได้เลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ครับก็คือว่าการต่อภาษีเนี่ยไอใบที่เราแปะตรงกระจกนะครับก็คือว่ามันจะไม่ได้เลยทันทีนะครับก็คือต้องรอหลังจากนั้นประมาณราวอาทิตย์นึงนะครับเขาก็จะส่งแผ่นภาษีนะครับมาให้เรานะครับตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งให้กับพนักงานเซเว่นได้กรอกไว้นะครับสรุปก็คือว่ามันต้องรอมันคือเอกสารจะพรบ.เนี่ยจะได้เอกสารเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นของภาษีเนี่ยไอแผ่นป้ายนะครับที่แปะกระจกไอ้ที่เป็นต่อภาษีเนี่ยอันนี้คือแต่ยังไม่ได้นะครับจะต้องรอประมาณ1อาทิตย์นะครับถึงจะได้นะครับก็ดังนั้นผมแนะนำว่าให้เพื่อนนะครับไปทำก่อนที่จะหมดอายุนะครับพอเอกสารมาปุ๊บมันก็ใกล้เคียงกับการหมดอายุพอดีนะครับก็จะสะดวกก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอ้าถ้าสมมุติว่าเราภาษีเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วเราสามารถต่อได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือถ้าอยู่ระยะ1เดือนเนี่ยยังสามารถต่อได้ 100% นะครับคือถ้ามันขาดวันชัวร์หมดอายุต้นเดือนเราสามารถทำปลายเดือนก็ได้นะครับก็คือภายใน1เดือนเนี่ยยังสามารถต่อภาษีได้อยู่นะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการต่อภาษีแล้วก็ต่อพรบ.ผ่าน 7-Eleven นะครับสะดวกรวดเร็วนะครับในการต่อภาษีนะครับก็เราก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับในการต่อนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาลางานอะไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ